เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่17กรกฎาคม2555ภาพรวมตลาดวันนี้เรามองแนวโน้มว่าจะเทรดอยู่ในกรอบจำกัดนะคะที่ 1,207 ถึง 1,220 จุดนะคะตลาดโดยรวมเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่างการรอปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการให้คำให้การของเบเรนเก้ใน 1-2 วันนี้นะคะตลาดอาจจะจับตามองดูในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็การส่งสัญญาณเรื่องเกี่ยวกับนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะว่าจะมีความคิดเห็นทางนโยบายทางด้านการเงินอย่างไรจากเบเรนเก้นะคะใน 1-2 วันนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการนะคะเป็นหลักซึ่งก็จะเกิดขึ้นทั้งที่ไทยแล้วก็ที่สหรัฐนะคะในช่วงนี้ก็หลายๆที่ก็เป็นช่วงฤดูการประกาศงบนะคะของไทยเราเองก็เป็นเรื่องของกลุ่มแบงค์ที่นำมาก่อนนะคะแล้วก็ของสหรัฐก็ยังคงมีกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ทยอยประกาศในรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันศุกร์เป็นตัว JP Morgan นะคะเมื่อวานนี้เป็นตัว City Group นะคะออกมาก็ดูเหมือนว่าจะดูค่อนข้างที่จะดีนะคะในแง่ของผลประกอบการนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงนี้ก็ต้องอาจจะดูมีหลายตัวเนี่ยค่อนข้างออกมาแย่กว่าคาดนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่ประกาศออกมาของยอดค้าปลีกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือออกมาเนี่ยผิดความคาดหมายของตลาดแล้วก็ต่ำกว่าไปค่อนข้างมากทีเดียวนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างสร้างแรงกดดันให้กับตัวดัชนีดาวโจนส์พอสมควรนะคะปิดลบไป 49.88 จุดนะคะเมื่อวานอยู่ที่ 12,727.21 จุดนะคะแล้วก็ตัวทางด้านการคาดการณ์ GDP ของตัว IMF ของโลกในปีหน้าเนี่ยก็ปรับตัวลดลงด้วยนะคะ 3. มาเหลือที่ 3.9% สำหรับปีหน้านะคะจากเดิมที่เคยประเมินเมื่อช่วงเดือนเมษายนอยู่ที่ 4.1% นะคะตรงนี้ก็ยังเป็นการสะท้อนภาพแรงกดดันจากในส่วนของภาพใหญ่ที่ยังดูไม่ดีนักนะคะจากปัญหาในเรื่องของวิกฤตทางด้านยุโรปแล้วก็การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายๆมุมโลกนะคะตรงนี้ยังคงให้ภาพเป็นแรงกดดันภาพใหญ่อยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความคาดหวังของตลาดที่มีต่อเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่จะออกมาช่วยเหลือทางภาพเศรษฐกิจดูย่ำแย่ลงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝากฝั่งยุโรปเองหรือว่ามาตรการ QE ของสหรัฐหรือแม้แต่ทางการจีนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังที่มีอยู่ของตลาดแบบนี้เนี่ยทำให้อ่อนตัวลงไม่ได้มากนะคะแล้วก็ยังคงผันผวนอยู่ในกรอบทิศทางที่อาจจะปรับขึ้นได้ด้วยซ้ำถ้ามีการออกตัวมาตรการตรงนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพโดยรวมแล้วยังไม่เห็นการขายทิ้งในสินทรัพย์เสี่ยงออกมาอย่างหนาตาเหมือนความกังวลที่มีอยู่อย่างเช่นทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะในทางตรงกันข้ามถ้าจับตาดูเรื่องของแรงซื้อขายกับต่างชาติในบ้านเราเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะยังคงสลับการซื้อแล้วก็ขายทำกำไรเป็นระยะมาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยแล้วก็ไปถือสถานะรองในตัวตลาดอนุพันธ์อยู่พอสมควรทีเดียวนะคะก็มองภาพโดยรวมแล้วเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยคิดว่าภาพทางบวกยังไม่ได้ดูเสียหายไปมากนะคะอย่างน้อยก็จะมีเรื่องการเก็งกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นนะคะในช่วงระหว่างวันอาจจะมีย่อตัวลงบ้างนะคะในระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยหลายๆอย่างจากทางข้างนอกนะคะมองกรอบจำกัดนะคะสำหรับการเทรดในวันนี้ที่1207ถึง1220นะคะการเก็งกำไรยังเน้นการเลือกหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะเราคงหุ้นในพอร์ตไว้ทั้งหมดนะคะยังไม่ได้มีการปรับเข้าออกนะคะซึ่งตอนนี้ที่ถืออยู่ในพอร์ตมีทิสโก้ Jazz Amata CK Cflash K Bank แล้วก็ตัวสมมุติ Advanced Technology ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ